เทศบาลเมืองตากร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองตากลงพื้นที่เชิงรุกในการตรวจคัดกรองโควิด-19ให้กับผู้ค้าตลาดสดชั่วคราวหลังตึกวังหินและตลาดเทศบาล1ตลาดคุณนายโดยมีนางปนัดดาเกตเทศผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตากได้ให้การต้อนรับนายปรมินทร์ธิอุดรองสาธารณสุขอำเภอเมืองตากและคณะทีมสาธารณสุขอำเภอเมืองตากตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในการนี้สำหรับผู้ค้าในตลาดสดวังหินได้ให้ความร่วมมือในการคัดกรองเป็นอย่างดีและมียอดผู้มาตรวจคัดกรองจำนวน250คนและผลการตรวจโควิด-19 เชิงรุกของผู้ค้าตลาดสดรวม250รายผลปรากฏว่าเป็นลบไม่พบเชื้อแต่อย่างใดทั้ง250รายค่ะทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่และสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป